มีซี่ผู้ใดสงสัยก็ถามได้เอาไม้ไปให้ก็ได้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามในการไล่สนมันจะเกิดประโยชน์บางคนอยู่ข้างนอกเป็นสภาวะอะไรไม่มีโอกาสได้มานั่งฟังแบบพวกเรานะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหลอกเรามากเลยนะเรื่องสภาวะทางกายเหมือนพ่อใหญ่ที่มาจากโคราชเมื่อกี้นี่แต่เขาก็เปียกป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่เห็นบ่สิตกตะเล่าโหลดบัดซากเว้าไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานย่างลงมาว่าสิมาฟังเทศครูบามาหอดใส่ผู้นี่นี่มันสิมีอาการตัวนี้คือกันขนาดครูบาก็สังเกตดูอาการของตัวเองนะช่วงที่ฝึกใหม่ๆฝึกดูลมใหม่ๆขนาดกินข้าวอิ่มเพิ่งกินข้าวอิ่มเนี่ยเดินไปแป๊บเดียวนี่ขาอ่อนยวบลงสั่นเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานด้วยความเชื่อมันนี่ถ้าโกรธเกิดคนไหนที่เคยป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่เราลองไม่เชื่อมันดูนะสภาวะตัวนี้มันจะเอาอาการพวกนี้แหละมาหลอกที่แรกครูบาก็เชื่อมันนะเชื่อจนได้ไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดก็ไม่มีอะไรความดันก็ปกติน้ำตาลก็ปกติแต่อาการมันคล้ายกันมากเนี่ยส่วนสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราลองไม่เชื่อมันดูนะลองฝืนดูนักภาวนาเนี่ยต้องฝืนนะไม่ใช่ว่าไปตามเข้าไปให้ค่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะลองฝืนดูก่อนต้องกล้าทิ้งนะลองสวนมันดูกูไม่เชื่อมึงกูจะไม่กินยาลองดูซิมันจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันคล้ายกันมากทำไมครูบาสังเกตดูว่าทำไมเราเพิ่งกินข้าวอิ่มไปเมื่อกี้นี่กินอิ่มแล้วก็ถือบาตรยกบาตรจะไปล้างนี่เดินไปยังไม่ถึงที่ล้างบาตรเลยมันสั่นขึ้นมาแล้วสั่นแล้วก็เมื่อยเหงื่อนี่ซึมออกตามมือตามเท้าเนี่ยเหงื่อมันซึมออกขาเดินก้าวแทบไม่ไหวนะก้าวขาแทบไม่ไหวนะหมดเลี้ยวหมดแรงใครเคยป่วยเป็นเบาหวานบ้างมีไหมอยู่นี่ไม่เงินเคยเป็นบ่ย่าอยากเป็นเถอะ ผู้ใดแน่เคยเป็นโรคเบาหวานที่นี่มีบ่ห้อยบ่มีเลยตัวนี้แม่ผุ่นมีอยู่ผู้หนึ่งฝึกอานาปานสตินี่สภาพว่าทั้งกายมันสิหลายวันเนาะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยครูบาก็จะแน่นหน้าอกก่อนที่จะฝึกก็แน่นหน้าอกนะเวลาโมโหจัดๆมาเนี่ยมันจะแน่นหน้าอกเวลาอารมณ์รุนแรงอารมณ์โกรธมันรุนแรงจะแน่นหน้าอกพอมาฝึกดูลมแล้วก็แน่นหน้าอกบันแล้วเราคิดว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือสูบบุหรี่เยอะอยู่ดีๆมันก็เป็นนะอาการพวกนี้นี่ทั้งๆที่อารมณ์โกรธไม่มีตอนนั้นทำไมมันแน่นหน้าอกนะครูบาจะสังเกตอย่างนี้นะนักภาวนาต้องหมั่นสังเกตนะไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเข้าไปเป็นมันนี่พอเราเข้าไปเป็นปุ๊บไปให้ค่าไปหาเหตุหาผลหาวิธีการแก้อะไรพวกนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าเราไปเพิ่มพลังงานขั้วลบขั้วบวกขั้วบวกเลยเนาะแม่นบ่ไปเพิ่มไปให้ค่ามันนะว่าง่ายๆซะไปให้ค่ามันมันก็แข็งรุนแรงมากขึ้นบรรเทาเขาไปเสืออาการล่องบ่เสือมันเบิ่งถอยออกมาอยู่กับลมหันใจอาการพวกนั้นมันก็สิดับลงบัดนี่สภาวะทางกายเนี่ยอย่างครูบาเมื่อก่อนนั่งภาวนาเราจะพยายามข้ามเวทนาทางกายให้มันได้นะโดนมันหลอกอยู่ 3-4 ปีเลย
นั่งเข้าตอนไหนเวลานั่งภาวนาตอนไหนก็จะพยายามไปคิดเวลามันปวดขาปวดเมื่อยขึ้นมาเราพยายามไปคิดแก้สภาวะทางกายที่มันเกิดขึ้นเราจะไปคิดแยกธาตุแยกขันธ์ได้นี่ส่วนมากคนจะเข้าใจอย่างนั้นนะคำว่าแยกธาตุแยกขันธ์จะไปนั่งคิดเนื้อก็ไม่ใช่ของเราอะไรกระดูกก็ไม่ใช่ของเราเอ็นก็ไม่ใช่ของเราอะไรอาการเจ็บอาการปวดก็ไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคิดมันก็ยิ่งปวดแหละบันเห็นไหมเราให้ค่ามันแล้วนะถ้าอาการปวดมันเกิดขึ้นเท่ากับไปให้ค่ามันครูบานั่งคิดอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงคิดวิจัยทำอย่างนั้นแหละคิดแยกธาตุแยกขันธ์เกสาโลมานาขาทันตาตะโจเนี่ยเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกของเสื่อมมันไม่เที่ยงอยู่ในกฎไตรลักษณ์อะไรพวกนี้เราจะเป็นนั่งวิจัยธรรมนี่ส่วนมากนะคนที่ฝึกภาวนาใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจว่าตัวนี้คือปัญญาที่จริงแล้วไม่ใช่นะเพราะเรายังคิดปรุงแต่งอยู่นี่ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดมันเราก็เลยเบื่อหน่ายในการคิดมันเมื่อก่อนเราไม่รู้นะแล้วก็เลยกลับมาอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็แนบด้วยเอาคำบริกรรมนี่แนบกับลมหายใจเราเลิกคิดเพราะเราเบื่อคิดยังไงมันก็ไม่หายปวดนะเราพยายามข้ามเวทนาทางกายอยู่4ปีนี่ข้ามไม่ได้สักทีโง่ไหมเราเห็นความโง่ของตัวเองก็วันนั้นแหละความโง่ในเรื่องการข้ามสภาวะอาการเจ็บปวดทางกายพอเราเลิกคิดไปเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็คำบริกรรมแล้วก็ดูสังเกตดูอาการสังเกตนะคือปัญญาไปเห็นไหมหยุดคิดแล้วปัญญาเริ่มเกิดไปนี่เราลองย้อนกลับไปสภาวะที่มันเกิดขึ้นหยุดคิดเมื่อไหร่นั่นแหละปัญญาถึงเกิดบัดถ้ายังคิดอยู่ปัญญาไม่มีทางเกิดเพราะเราพยายามแก้ไขความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับสภาวะที่มันปวดมันเจ็บมันปวดเข้าไปคิดปุ๊บก็กลายเป็นเวทนาปั๊บแล้วนั่นพอเราถอยออกมาบัดเราหยุดคิดเราถอยออกมามาอยู่ที่ลมหายใจเราจะเห็นน่ะอาการที่มันเกิดขึ้นชัดเจนมากบัดมันเริ่มเบาลงเข้าชั่วโมงที่3เพราะนั้นครูบานั่งจากตี2ส่วนมากครูบาจะตื่นตี2ตี1กว่าตื่นแล้วตี2นี่เริ่มภาวนาพอเข้าชั่วโมงที่3เนี่ยครูบาก็เหนื่อยที่จะคิดแล้วคิดยังไงมันก็ไม่หายก็เลยเซ็งกลับมาอยู่ที่ลมแล้วก็คำบริกรรมไอ้ตัวทุกขเวทนาทางกายที่มันเกิดขึ้นเริ่มเบาลงสุดท้ายแล้วมันก็เข้าสู่สภาวะปกติเห็นไหมปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการหยุดคิดปรุงแต่งนี่ปัญญาคือการสังเกตดูอาการที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ค่อยๆดับลงเมื่อมันเจริญสูงสุดแล้วเนี่ยอะไรก็ตามอยู่ในกฎไตรลักษณ์หมดเมื่อเวทนาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันเจริญขึ้นสูงสุดแล้วมันย่อมเสื่อมลงเป็นของธรรมดาพอเสื่อมลงมันก็เหมือนเดิมไปเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอาการเจ็บอาการปวดเลยนั่นแหละวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วไปหยุดคิดนะวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นมาครูบาก็ไม่เคยเป็นนั่งทรมานกายอีกเลยนี่กว่าจะเกิดปัญญาขึ้นใช้เวลา 3-4 ปีคิดดูสินี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสติถึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบัดสติบวกสัมปชัญญะถึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้แต่เราจะทรมานกายแค่ไหนก็ตามทรมานกายเนี่ยครูบาก็เดินตากแดดตากฝนครูบาก็สู้มาทั้ง 3-4 ปีปัญญามันก็ยังไม่เกิด
มันก็ได้แต่ความอดทนภายนอกแต่เรื่องความคิดไม่เคยระวังได้เลยน้อยนักน้อยหนาที่จะระวังความคิดได้เพราะเราคิดว่าเมื่อก่อนปัญญาตามความเข้าใจของครูบาคิดว่าคิดว่าการคิดวิจัยธรรมนั้นคือปัญญาตกตอนเย็นมาก็จะไปนั่งทบทวนศีลตัวเองน่ะเห็นไหมไปอดีตปั๊บแล้วมันเริ่มจากตอนเช้านู่นมาตื่นขึ้นมาเราทำอะไรมั่งผิดศีลข้อไหนมั่งนั่นถ้าคิดเนี่ยปัญญาไม่เกิดนะศีลก็ไม่เกิดขึ้นศีลก็ได้แค่ศีลภายนอกเห็นไหมมันย้อนไปอดีตแล้วย้อนไปอดีตเพื่อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองไปเย็บเหยียบมดตายอะไรอย่างนี้ทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันเอาอดีตมาซ้ำเติมตัวเองนะถ้าเราหยุดคิดละปัญญาถึงจะเกิดสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเนี่ยไม่สามารถนำมาแก้ไขอะไรได้อย่างเมื่อวานนี่ขี่รถลงมาขี่รถก๊อฟลงมากับโยมกับครูบาเปาเห็นอึ่งอ่างนี่อึ่งอ่างมันกระโดดมามันจะข้ามถนนเนาะพอมันจะข้ามถนนเนี่ยเราก็เห็นแล้วเจตนาเราเห็นเจตนาของตัวเองอยู่ตลอดนี่เราพยายามหักหลบมันหักหลบแล้วมันก็กระโดดเข้ามาโดนรถทับบ้างโดนรถก๊อฟเหยียบเสร็จบกล้องด้องเลยบ้างเลยตอนนั้นเรายังไม่รู้นะนี่พอขึ้นไปแล้วเห็นนอนตายแอ่งแมงอยู่นี่เราก็เห็นเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ไม่ทุกข์ใจนะไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยนะเพราะเราเห็นเจตนาของเราแล้วว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปเหยียบเขานี่เมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยแค่เหยียบมดตัวหนึ่งก็จะตายแล้วเมื่อก่อนนี่เหยียบหอยทากหอยอะไรนี้เวลาเดินไปเนี่ยหอยมันเยอะอยู่ป่าที่ครูบาอยู่เนี่ยหอยมันเยอะเดินไปเหยียบหอยตายก็ทุกข์ใจแล้วบางทีสามวันยังวางไม่ได้เลยมโนภาพก็จะผุดขึ้นมาให้เราเห็นแต่นี่เราเห็นเจตนาตัวเองนะเมื่อก่อนมันยังแยกไม่ออกเพราะเราไปคิดอยู่คิดแก้ไขอดีตเมื่อก่อนในเมื่อมันล่วงมาแล้วมันตายไปแล้วก็ยอมรับผลกรรมทำยังไงล่ะวิบากทางจิตเราจะไม่มีนี่เมื่อมันล่วงไปแล้วเมื่อมันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเพื่อตัดกระแสมโนกรรมพวกนี้ออกให้มันเบาลงส่วนวิบากทางกายบัดถ้าเกิดว่าอึ่งอ่างตัวนั้นมันมาเอาคืนครูบาเป็นอะไรไปร่างกายมันเป็นอะไรไปเรารู้นี่ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วมันมีอะไรบ้างส่วนที่เหลือก็แล้วแต่จำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นี่ทำยังไงวิบากทางจิตมันจะไม่มีองคุลีมานฆ่าคนตายกี่คนนี่แต่ไม่ใช่ครูบาจะไปส่งเสริมให้เราไปฆ่าคนตายนะความหมายนะก็พยายามเซฟตัวเองพยายามระวังแต่ทำไมองคุลิมานสามารถบรรลุธรรมได้เพราะท่านไม่ย้อนไปอดีตจะเอาชีวิตคน 8-900 คนกลับคืนมาได้ไหมล่ะถ้าเราไปนั่งคิดอยู่นั่นนี่นะวิธีตัดกรรมตัดเวรตัดภพตัดชาติให้กับตัวเองส่วนวิบากทางกายที่จะเกิดขึ้นกับองคุลิมานย่อมได้รับอยู่แล้วนี่อย่างครูบาไปเบื่อหมาไว้นี่สามสี่ตัวเนี่ยกรรมตัวนี้ก็เผาลนหัวใจครูบานานเหมือนกันกว่าจะแก้ได้วิบากทางจิตเนี่ยผุดขึ้นมาก็ขาอ่อนยั่วอ่อนยั่วหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยตกนรกอยู่หลายปีเหมือนกันแต่วิบากทางจิตตอนนี้เรื่องพวกนี้มันไม่มีกรรมที่ครูบาเคยทำมาบางทีมันก็แป๊บนิดนึงตัวสติปัญญามันเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เกิดประโยชน์ที่เราจะเอาอดีตมาแก้ไขมันก็ตัดพวดของมันนี่ไม่ใช่ว่าความคิดหรือแรงกระทบอะไรจะไม่มีนะสำหรับครูบานะนี่พูดมาไม่พอใจความไม่พอใจก็มีเหมือนเดิมนี่มันก็กระทบเหมือนเดิมเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวนะใบบัวก็เปรียบเสมือนจิต
น้ำที่มันกิ้งไปกิ้งมาก็เปรียบเสมือนอารมณ์พอใจไม่พอใจโลภโกรธอะไรพวกนี้มันก็จะกิ้งไปกิ้งมาอยู่มันก็กระทบอยู่แต่มันไม่ซึมเข้าตาความหมายนี่เห็นไหมต้องใช้ปัญญานะต้องรู้จักสังเกตนักภาวนาเนี่ยสังเกตดูอาการทางกายของตัวเองส่วนหนึ่งเมื่ออาการทางกายเกิดขึ้นแล้วมันกระทบเข้าไปถึงจิตใจเราหรือเปล่าเนี่ยใช้อะไรล่ะกั้นไว้ใช้กำลังของสติสติก็ต้องมีเครื่องผูกเครื่องมัดต้องมีหลักที่จะไปยึดคือลมหายใจ นี่นะวิธีแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปทรมานกายอะไรมากมายแม้แต่จะเดินจงกรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ตามถ้าหากเราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเหมือนกับขยันแต่ขาดปัญญาก็ไม่รวยนะจะทำงานทั้งวันอยู่ก็ตามแต่ถ้าขาดปัญญาก็ไม่รวยมันได้แค่ความอดทนเฉยๆนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนสามารถนำคำสอนที่คนเข้าถึงได้ยากมาสอนมนุษย์พวกเราซึ่งเป็นเรื่องของนามด้วยบันที่พระองค์เอามาสอนเนี่ยพระองค์ถึงนั่งงงอยู่ตั้งหลายสัปดาห์ไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนแต่มันยังพอมีคนที่มีนิสัยวาสนาพวกนี้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าพระองค์จะเกิดมาในชาตินั้นแล้วบรรลุธรรมเลยก็ไม่ใช่นะพระองค์ก็สะสมนิสัยวาสนามาตั้ง20อสงไขยแสนมหากัปนู่นนะก็จะเอาธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ยแล้วไม่เคยตกยุคตกสมัยด้วยธรรมะพุทธเจ้าไงท่านสมัยอยู่ตลอดเพราะสมัยพุทธกาลก็อารมณ์ตัวเดียวกันนี่แหละรักโลภโกรธหลงสมัยทุกวันนี้อารมณ์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมาพระองค์สะสมนิสัยมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วคำสอนพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์สะสมนิสัยวาสนาเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นทุกอย่างนะนี่เว้นแต่ไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียแล้วก็ไม่เกิดเป็นผู้หญิงผู้ที่สะสมนิสัยวาสนาเป็นพระโพธิสัตว์เลยไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียแล้วก็ไม่เกิดเป็นผู้หญิงพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงไหมไม่มีเนาะอรหันตสาวกมีผู้หญิงไหมมีเขาเรียกว่าสาวิกาผู้ชายก็เรียกว่าสาวกนี่แต่ความบริสุทธิ์ก็เหมือนกันแม้แต่ผู้หญิง ที่เป็นสาวิกาก็ความบริสุทธิ์ก็เหมือนกันนี่แต่พระองค์สะสมนิสัยวาสนาให้ทานมาก็ให้ทานที่ประกอบไปด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าให้ทานแบบมั่วๆนะต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าศรัทธาด้วยความงมงายนะทานมีอะไรมั่งล่ะทานวัตถุนี่ทานวัตถุสิ่งของสละออกไปเนี่ยทานในเบื้องต้นเนี่ยทานขั้นที่สองก็คือการทานอวัยวะบัตรนี่อย่างที่สามก็คือการทานชีวิตนี่พระองค์ทำมาหมดบัตรนี่ตอนที่เป็นสัตว์พระองค์ก็ทานแม้กระทั่งชีวิตตัวเองได้ตอนที่เกิดเป็นคนพระองค์ก็ทานวัตถุทานอวัยวะทานชีวิตอะไรอย่างนี้ชีวิตจริงๆก็คืออารมณ์นู่นนะอัตตาตัวตนคำว่าชีวิตจริงๆไม่ใช่กายหยาบนะนี่ถ้ากายหยาบมันดับมันแตกสลายไปแล้วทำไมเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกถ้าบอกว่ากายหยาบนี่คือชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆเป็นเรื่องของนามเรื่องของจิตนู่นที่มันบันทึกข้อมูลพวกนี้ไว้บันทึกความคิดปรุงแต่งรักโลภโกรธหลงราคะโทสะโลภะนี่คือชีวิตจริงๆนะที่จิตดวงนั้นแหละมันไปเสพอารมณ์พวกนี้ต่อเนื่องเกิดเป็นภพเกิดเป็นชาติเมื่อมีภพมีชาติก็มีแดนเกิดเมื่อมีแดนเกิดก็มีชรามรณะนี่เห็นไหมสมัยที่พระองค์จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรแม่นมหาศาสตร์สุดท้ายมั้งฮะ
ไม่เงินเจ้าเป็นครูไหมพระเวสสันดรซาดกไหมซาดสุดท้ายได้เนาะที่เพิ่นสิมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเนาะก่อนสิมาเป็นเจ้าไส้สิทธัตถะไหมตามตำรับตำราว่าเห็นไหมที่พระองค์ทานลูกออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าทานด้วยการขาดสติปัญญานะไม่ใช่ว่าจะเอาไปให้ชูโชคเฉยๆนะเห็นไหมพระองค์สะสมสติปัญญามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพื่อที่จะมาสอนสัตว์โลกเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าพระเวสสันดร นี่โง่นี่เมื่อก่อนครูบาก็คิดเหมือนกันสมัยเป็นเด็กดูหนังเรื่องพระเวสสันดรเมื่อก่อนจะมีเล่นตอนเย็นเนาะช่องอะไรช่อง5ตอนเย็นเมื่อก่อนจำว่าไรที่มีเงินเกิดบ่ทันบ่เจ้าหรือไปฆ่าจะไปล่องคาราโอเกะน้ำมูติบ่ได้เบิ่งฮอดหนังสมัยก็เป็นเด็กหน่อยนักเรียนก็ชื่ออะไรอยู่ในหมู่แรงมากสิใจจดใจจ่อเลยฝ้ามาเบิ่งหนังเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่ทานออกไปน่ะพระองค์ประกอบไปด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าศรัทธาหรืออะไรแบบงมงายนะพวกเราก็พึงระลึกไว้นะอย่าทานด้วยการขาดปัญญาอย่าศรัทธาด้วยความงมงายที่พระองค์กล้าเอาลูกให้ชูชกเนี่ยเพราะอะไรล่ะคนที่อยู่ในวังก็คือปู่คือย่าป่ะเห็นไหมมันต้องมีกรมมาทันก่อนนะก็เหมือนเราไปซื้อรถเนี่ยเห็นไหมเราไปดาวแค่ไม่กี่บาทดาวแค่บาทเดียวอย่างเงี้ยมอไซค์เขาก็มีพ.ร.บ.มีประกันรถหายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราไปดาวรถเนี่ยดาวรถปิกอัพดาวรถเก๋งเนี่ยดาว199บาทอะไรอย่างนี้ส่งงวดแรกเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีกรมธรรม์อยู่ในนั้นหมดเห็นไหมอย่างพุทธอย่างพระเวสสันดรท่านทานลูกไปเนี่ยทานกัณหาชาลีไปเนี่ยชูโชคก็เป็นคนโลภบ้างเจตนาที่แรกก็คิดว่าจะมาขอเพื่อไปให้นางอมิตราเป็นค่ารับใช้ของนางอมิตรามันพอมาถึงจริงๆมันไม่ใช่ว่าให้ไปเฉยๆนะเหมือนให้เฉยๆนะแต่พระเวสสันดรท่านตั้งค่าหัวไว้แล้วนี่ถ้าจะมองด้วยปัญญานะกัณหาชาลีก็จะให้ยังซาดีนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายบ่แม่นบ่กันหาผู้หญิงอ้าวยังลูกชายเนี่ยเขาโตแล้วสามารถเอาตัวรอดได้อยู่พอเอาตัวรอดได้พอดูแลน้องได้ค่าตัวก็จะถูกลงมาหน่อยกรมธรรม์ก็จะถูกลงมาหน่อยอย่างชาลีก็น่าก็ประมาณสัก500กับหาปณะอย่างเงี้ยเงินนะนี่นะการให้ออกไปนะการให้ลูกออกไปนะถ้าอยู่ในป่ามันก็ลำบากบ้างกินแต่ผลไม้กินแต่ของที่ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะก็กลัวลูกอดลูกอยากบ้างก็ยอมเสียสละออกไปก่อนให้ลูกเดินทางกลับเข้าไปในเมืองก่อนอย่างกันหาอย่างนี้ก็จะเป็นผู้หญิงก็ต้องเพิ่มค่าตัวขึ้นมาหน่อยเพื่อความปลอดภัยพันกหาปณะอะไรอย่างนี้ช้างม้าวัวควายอย่างละ100-200ตัวก็เพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมบริวารก็เพิ่มขึ้นไปอีกชายหญิงอย่างละ200อะไรอย่างนี้เห็นไหมชูโชคที่เป็นคนโลภอยู่กันด้วยนิสัยนะพระองค์มองนะมองว่าชูโชคเนี่ยเป็นคนโลภโมโทสันอยู่แล้วชูโชคมีไหมล่ะคนโลภเจ้ากัณหาชาลีไปให้นางอมิตรดาใช้ลูกใช้กัณหาชาลีอยู่ที่บ้านมันก็ต้องเอาเข้าวังนั่นแหละมันเพราะรู้แล้วเนี่ยว่ากัณหาชาลีเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นี่เวลาระหว่างเดินทางเขาก็รักษาเป็นอย่างดีเพราะกลัวไม่ได้ค่าหัวก็ด้วยความโลภอีกแบบ
เข้าไปในวังพอไปเจออาหารการกินเยอะๆก็กินจนท้องแตกตายไปเอาไปเอามาใครฉลาดบ้างชูชกหรือพระเวสสันดรล่ะบ้างนี่การให้ทานเหมือนกันทานอย่างที่สองก็คือการทานอวัยวะพวกเรานี่ก็ได้ทานแล้วนะทานอวัยวะทานอะไรมั่งอย่างที่เรามาบวชนี่ได้ทานแล้วนะอวัยวะเนี่ยได้ทานอยู่เรื่อยๆด้วย1เดือนทานครั้งนึงทรงผมทานออกแล้วนี่จากผมยาวๆก็มาโกนหัวออกนี่จริงไหมได้ทานทรงผมออกแล้วเอาอะไรล่ะทานกว่าจะตัดทรงผมได้เสียดายไหมผมยาวๆเนี่ยเสียดายผู้หญิงน่ะผู้ชายเหมือนกันเคยไว้ลองทรงเคยไว้ทรงผมเท่ๆก็ต้องมาโกนผมออกนะทานอวัยวะออกไปแล้วเล็บยาวก็ต้องตัดออกนี่ได้ทานแล้วอวัยวะเนี่ยบางคนก็ไว้ยาวเนาะส่วนมากผู้หญิงจะไว้เล็บยาวๆแล้วก็ไปทาไปเสริมสวยให้เล็บมันงามมันสวยนี่พอมาบวชแล้วก็ต้องตัดออกมันขัดจิตขัดใจตัวเองไหมกว่าจะตัดเล็บสวยๆนิ้วเล็บเรียวๆงามๆออกได้เนี่ยนี่เป็นการขัดจิตขัดใจแล้วนะนี่ได้ทานแล้วบางคนก็อาจจะเคยบริจาคเลือดมานี่เห็นไหมก็ได้ทานอวัยวะมาแล้วการทานชีวิตนี่คือการทานขั้นปรมัตถ์บัดนี่แหละสิ่งที่มันยากที่สุดเนี่ยการทานชีวิตไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายเด้อบอกไว้ก่อนอย่าไปทำนะบางคนก็จะเข้าใจผิดอีกว่าการทานชีวิตเอาเชือกไปผูกคอตายก็ไม่ไหวนะเนาะนี่การทานชีวิตก็คือการทานอารมณ์นี่ซักฟอกเรื่องของจิตมาจะซักฟอกเรื่องของจิตด้วยความคิดได้ไหมคิดเมื่อไหร่เนี่ยปัญญาไม่เกิดนี่คิดปรุงแต่งเมื่อไหร่ปัญญาไม่เกิดหยุดคิดนั่นแหละคือปัญญาหยุดคิดปรุงแต่งนี่ถ้าคิดล้วนๆก็เป็นอะไรล่ะไม่ใช่ปัญญานะเราไปนั่งคิดล้วนๆเพราะปัญญาจริงๆมันจะทิ้งสมถะไม่ได้วิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมเรามีสติอยู่กับลมหายใจนี่ควบเอาอะไรบ้างลมก็คือสมถะบัดนี่ส่วนตัววิปัสสนาก็คือตัวสติที่แนบอยู่กับลมหายใจเห็นไหมหายใจเข้าไปแนบด้วยสติสมถะวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วนี่ส่วนสภาวะอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนเราทำนาเนี่ยทำนาไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกเม็ดทุกหน่วยนะเม็ดข้าวเนี่ยไม่ต้องไปเอาทุกขณะจิตเกินไปนี่อย่าไปเคร่งเครียดจนเกินเหตุในการภาวนาหรือการทำนาเหมือนกันเอายกตัวอย่างข้าวเนี่ยเราได้ทุกเม็ดไหมนี่ถ้าเราจะไปเอาทุกเม็ดก็เครียดตายพอดีเลยนี่เม็ดไหนที่มันล่วงไปแล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นก็เก็บเอาถ้าไม่เห็นแล้วก็แล้วกว่าจะได้เป็นเม็ดขึ้นมาเป็นข้าวสวยใส่จานเป็นข้าวเหนียวนึ่งมาใส่กล่องกระติบข้าวเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรมามั่งกว่ามันจะโตกว่ามันจะเป็นเม็ดเนี่ยบางทีกำลังบ้านเฮาเอิ้นว่ากำลังมานเนาะข้าวกำลังตั้งท้องบางต้นก็ตายก็มีโดนหนอนคอไปเจาะตายก็มีพอเป็นรวงมาแล้วเนี่ยนกกระจิบกระจาบก็ไปกินก็มีบัดเวลาโดนลมพัดช่วงที่มันออกรวงเนี่ยลมพัดมามันกระทบกันมันก็ร่วงก็หล่นลงพื้นเราจะไปเก็บเอาไหมล่ะมุดป่าข้าวเข้าไปแล้วไปเก็บเอาไหมล่ะนั่นเสียเวลาไหมนี่มันไม่ได้ทุกเม็ดทุกหน่วยนะนี่จะไปเคร่งเครียดเกินเหตุนี่แม้แต่เราไปสีแล้วมันก็ยังร่วงยังหายไปก็มียังร่วงยังหล่นไปแม้แต่จะเอาเข้าปากก็ยังกระเด็นออกนี่นี่แหละนักภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันได้ทุกขณะจิตหรอกใหม่ๆเนี่ยแต่พยายามรักษาพยายามประคองสติไว้กับลมหายใจนี่ถ้าภาวนาเคร่งเครียดเกินไปแล้วมันจะทำลายศรัทธาตัวเองโดยไม่รู้ตัวอย่าตึงเกินไปนะ
เพราะครูบาเนี่ยมันเคยตึงมาแล้วเนี่ยเห็นโทษเห็นไปในการเข้าไปยึดนะจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องธรรมวินัยก็พยายามรักษาแบบเป๊ะๆเป๊ะๆเมื่อก่อนนี่รองเท้าก็ไม่ใส่นะครูบาเมื่อก่อนน้อยนักน้อยหนาที่จะใส่รองเท้าพรรษา1ถึงพรรษา4ฝนตกขนาดไหนก็ไม่กางร่มนะเวลาเดินไปบิณฑบาตนี่พอคนอื่นกางร่มแล้วก็ตำหนิเขาอะไรอย่างงี้พอคนอื่นใส่รองเท้าแล้วก็ตำหนิเขานี่ใส่แต่อยู่ในวัดอะไรอย่างงี้แล้วไปยึดธรรมวินัยนี่พอออกนอกวัดแล้วก็ไม่ใส่แล้วส่วนมากแล้วก็จะเดินด้วยมีแต่เดินส่วนมากเห็นมั้ยมันเคร่งเกินไปตึงเกินไปแต่มันทำลายศรัทธาตัวเองโดยไม่รู้ตัวนี่มันจะค่อยๆบั่นทอนสภาพจิตใจเราลงเรื่อยนะสำหรับผู้ที่เข้ามาภาวนานี่มันผิดพลาดไปแล้วก็รีบทิ้งเลยอย่าไปหาเก็บเม็ดข้าวที่มันล่วงไปแล้วไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้หนูมันคาบไปกินแล้วหรือยังมดมันคาบเข้ารูแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันล่วงไปแล้วก็รีบทิ้งนี่แล้วมาหาเม็ดข้าวใหม่ดึงกลับมาที่ลมหายใจมันจะคิดดีคิดชั่วกับเรื่องของมันนี่แล้วการหยุดคิดหยุดคิดโดยวิธีธรรมชาติคิดมากๆมันเหนื่อยแล้วมันหยุดคิดเห็นไหมครูบาที่จะไปแก้สภาวะทางกายที่มันปวดขาจนขาจะหลุดออกคิดยังไงมันก็ไม่หายปวดเพราะเราหยุดคิดปั๊บเนี่ยปัญญาเกิดนะนี่วิธีธรรมชาติวิธีหนึ่งก็คือคิดไปนานมากๆแล้วมันเบื่อแล้วมันหยุดเองแล้วลองสังเกตดูนะเคยสังเกตไหมนี่ถ้ามันคิดมากๆลองย้อนเกตมันดูเอามึงจะคิดหรือกูจะนั่งคิดทั้งวันเห็นไหมพอเราจะเข้าไปคิดมันก็ไม่คิดบ้างนี่แต่ถ้าเราเพลินบ้างทิ้งฐานคือลมเนี่ยมันก็คิดแบบไม่รู้ตัวปรุงแต่งไปเรื่อยเลยแล้ววิธีที่สองก็คือหยุดคิดด้วยสมถะหรือสมาธิวิธีนี้ก็เป็นวิธีการเข้าฌานอันนี้ก็หยุดคิดเหมือนกันแต่มันหยุดคิดได้แค่ชั่วขณะที่เราเข้าฌานแล้ววิธีที่สองวิธีที่สามก็คือหยุดคิดด้วยสมถะและวิปัสสนาหยุดคิดด้วยสมถะและวิปัสสนาแต่ตัวนี้ยังมีความคิดอยู่นะนี่ก็คืออานาปานสติสมาธินี่วิธีหยุดคิดที่จะถาวรที่สุดหยุดคิดยังไงมันทั้งๆที่ยังมีความคิดอยู่ก็สติกับลมผูกกันไว้คำว่าหยุดคิดตัวนี้คือหยุดคิดปรุงแต่งนะต้องทำความเข้าใจนะระหว่างคิดกับปรุงมันคนละอย่างนะคิดกับปรุงมันคนละอย่างนี่การปรุงแต่ง อย่างความหมายคำว่าคิดถ้าเรากำกับด้วยสติไม่ถือว่าปรุงแต่งนะฮะการหยุดคิดกับการปรุงได้แตกเหมือนกันป่ะการหยุดคิดกับการคิดไม่ได้เราไปคิดว่าเราคิดไม่ได้หรือเปล่าคิดอะไรไม่ออกก็คือหยุดคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราทิ้งลมปุ๊บมันจะมีสังขารละเอียดนะเราจะหลงนะเราจะไปคิดว่าเราหยุดคิดนี่ก็ยังคิดอยู่นะวิธีหยุดคิดก็คือการถอยกลับมาอยู่ที่ลมคือหยุดคิดปรุงแต่งถ้าเราอยู่กับลมนั่นแหละคือการหยุดคิดปรุงแต่งแต่ถ้าเราทิ้งลมตอนไหนนั่นแหละคิดทันทีเลยคิดปรุงแต่งเลยตอนนั้นมันเขียนไม่ได้มันคิดอะไรไม่ออกคือถ้าเราจะมีเจตนาเข้าไปคิดนะมันจะล้วนถ้าใครฝึกอานาปานสติหัวมันจะตึงหัวมันจะแน่นแล้วมันจะปั่นป่วนเหมือนจะอยากจะอ้วกเนี่ยเหมือนมันจะอ้วกเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปคิดนะช่วงใหม่ๆมันก็จะเป็นอยู่แต่นานๆไปมันจะค่อยๆเรียนรู้กับสภาวะพวกนี้มันไม่อยากให้เราไปเก็บข้อมูลใหม่เข้ามามันจะเซฟบางทีเสียงเนี่ยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันตัดพวดของมันเองเลยถ้าสติมีกำลังแล้วนะศีลสมาธิปัญญามันจะกลับมาเซฟเราทุก
ทุกกระบวนท่าเหมือนกันนะนี่เซฟแม้กระทั่งร่างกายของเราด้วยนะยังคุยกันอยู่กับหมู่คณะเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์อย่างเราได้ยินเสียงเนี่ยคุยกันอยู่มันจะดับพึบเลยหูนี่ดับเลยนี่มันจะเซฟเราขนาดนั้นนะหูนี่จะดับเลยไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วก็จะได้ยินได้ยินข้างนอกไม่ได้ยินแต่ข้างในมันจะได้ยินเสียงเหมือนเราโดนฝ่ามือตบดังมิ่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 งอยู่ข้างในหน้าก็จะมืดไปตาก็จะผ้ามัวขึ้นมาเลยคอนี่ก็จะล็อกเลยตึงเป๊ะแถวท้ายทอยเนี่ยเหมือนไฟช็อตเลยสักพักหนึ่งมันก็อาการตัวนี้มันก็จะคลายออกนี่คือเขาเตือนเราไม่อยากให้เราไปรับข้อมูลพวกนี้เข้ามาเขาจะเซฟเรามากเลยถ้าสติที่ฝึกได้แล้วเนี่ยมันจะพอเวลาใครพูดอะไรมากมันจะรำคาญถึงลำคาญเสียงแต่ก็ไม่ลำคาญใช่ใช่คือแบบมันเหมือนเสียงเขาอะมันแข็งขึ้นมาคือมันจะเซฟเราโดยอัตโนมัติอย่างเมื่อก่อนครูบาออกไปบิณฑบาตเนี่ยหน้าหนาวๆเนี่ยนะส่วนไหนที่มันพ้นผ้าออกไปเนี่ยกำลังชานมันจะมาหุ้มเลยนะอันนี้มันจะเป็นอยู่ช่วงนึงอยู่ครูบาไอความร้อนมันจะมาหุ้มไปเลยเหมือนฉนวนเลยส่วนที่อยู่ในร่มผ้ามันก็จะมีเครื่องนุ่งห่มแล้วมันคุมไว้แล้วแต่ส่วนที่มันพ้นผ้าออกมาเนี่ยมันจะฉนวนความร้อนนี่จะหุ้มเลยทำให้ไม่หนาวมันจะทำงานเองของมันนะนี่เราต้องเรียนรู้นะนักภาวนาเนี่ยครูบาเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตมากอย่างโรคเบาหวานเนี่ยตอนที่ครูบานั่งฉันข้าวอิ่มใหม่ๆเดินถือบาตรจะเอาไปล้างอยู่นี่ทำไมมันตัวเนื้อตัวมันสั่นขึ้นหมดเลี่ยวหมดแรงเหงื่อนี่ออกเต็มตัวเลยทำไมมันเป็นล่ะบ้านเพิ่งกินของหวานไปเมื่อกี้นี่กินข้าวอิ่มไปเมื่อกี้นี่อันนี้ก็คือมายาของจิตตัวหนึ่งเหมือนกันนะคนที่เคยป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่ลองทวนมันดูนะอย่าไปเชื่อมันนะมันหลอกเราทั้งนั้นนะเรื่องพวกนี้ถ้าเราไปให้ค่าปุ๊บเนี่ยเสร็จมันเลยนะเทียบเคียงดูสภาวะของตัวเองหลายๆอย่างอย่างมันแน่นหน้าอกอย่างที่ครูบาพูดในเบื้องต้นเมื่อก่อนเราก็แน่นหน้าอกบ่อยเวลาเราโมโหขึ้นมาเนี่ยมันจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ทันแต่เมื่อเราอยู่คนเดียวแล้วนั่งภาวนาอยู่บางทีเดินไปดีๆมันก็แน่นหน้าอกขึ้นมาเนี่ยทั้งที่อารมณ์โกรธแล้วก็ไม่มีอย่างนี้นี่เกิดจากกรรมนะบัดนี่เกิดจากสิ่งที่เราจิตดวงนี้มันไปเสพข้อมูลพวกนี้ไว้แล้วเวลากรรมมันส่งผลมันพวกโทสะจริตเนี่ยจะแน่นหน้าอกจำไว้เลยรู้สึกแน่นหน้าอกบีบเข้าบีบเข้าใจจะขาดหายใจกระท่อนกระแท่นเลยแล้วก็ตาก็จะผ้ามัวด้วยพวกกามราคะนี่จะปวดหัวหนักนี่ปวดหัวบ่อยมากพวกกามราคะเนี่ยจริต3เนี่ยเราดูตัวเองแล้วแก้มันคนโทสะจริตเนี่ยแผ่เมตตาออกไปรู้สึกว่าอารมณ์โกรธขึ้นมาหรือมโนกรรมอะไรก็ตามหรือมันแน่นหน้าอกให้รีบแผ่เมตตาไปจะทำให้ใจเราคลายออกส่วนราคะจริตนี่รีบตัดเข้าลมเลยเรื่องอสุภะนี่เลิกไปเลยคนที่ดูลมมีกำลังแล้วอสุภะก็เอาไม่อยู่ให้รีบตัดเข้าลมเลยดึงลมยาวๆเข้าไปดึงลมเบาๆยาวๆเข้าไปดึงเข้าไปให้สุดก่อนนะให้ธาตุที่เหลือมันปรับได้ก่อนแล้วค่อยมาใช้ลมปกติเห็นไหมเวลาเราลมโทสะจริตเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเราต้องแผ่เมตตาไปก่อนนี่แผ่เมตตาไปแล้วใจมันคลายลงนิดนึงก็ตัดเข้าลมดึงลมยาวๆเหมือนกันเห็นไหมเวลาโกรธมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อตัวเราสั่นไหมสั่นแล้วก็ร้อนลมก็เริ่มเปลี่ยนเห็นไหมลมเปลี่ยนปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนเลยอารมณ์เปลี่ยนลมก็เปลี่ยนเห็นไหมหัวใจก็จะเต้นแรงขึ้นหน้าอกก็จะเริ่มแน่นเข้าเห็นไหมลมมันไปขับธาตุที่เหลือทั้งสามนั่นผิดระบบล้วนไปหมดในเมื่อลมเปลี่ยนปุ๊บอารมณ์ก็เปลี่ยนนี่หัวใจก็จะเต้นแรงตัวก็จะร้อนขึ้นทำไมตัวมันร้อนขึ้น
พราะลมไปเป่าไฟพอลมมันแรงขึ้นเนี่ยไปเป่าไฟตัวก็ร้อนขึ้นคนที่เขาขาวก็จะแดงแดงขึ้นผิวก็จะแดงขึ้นหน้าก็จะแดงนี่เลือดก็วิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมถ้าลมแรงปุ๊บเลือดจะฉูดฉีดเร็วเมื่อมันฉูดฉีดเร็วเข้ามาสู่ระบบหัวใจหัวใจก็จะเต้นเร็วอย่างอารมณ์กามอย่างเงี้ยอารมณ์กามนี่ลมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะหายใจถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้าเคยสังเกตดูไหมคนไหนที่เคยเสพกามเนี่ยแรกๆทำไมไม่กล้าแก้ผ้านะเมื่ออารมณ์กามมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราระงับไม่ได้เนี่ยอายกันไหมช่วงนั้นทำไมถึงไม่อายหน้ามืดพอหน้ามืดแล้วก็ตามัวบ้างตามัวก็จำกันไม่ได้ละบ้างมันก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนะช่วงที่อารมณ์เข้าครอบงำยังโทสะจริตเนี่ยหน้ามืดตามัวเหมือนกันจำแม่ตัวเองก็ไม่ได้จำพ่อตัวเองก็ไม่ได้จำเมียตัวเองก็ไม่ได้โดยเฉพาะกูบาเมื่อก่อนเวลาโทสะจริตมันขึ้นมาแรงๆเนี่ยขาดฟิวขาดเขาเรียกเมียตัวเองไปแต่งมาแท้ๆยังจำไม่ได้เลยนี่กำปั้นใส่คุ้มตามันเลย พัดลมตัวเองซื้อมาแท้ๆยังจำไม่ได้คิดดูสิเพราะอะไรเพราะมันหน้ามืดตามัวเนี่ยพอสนองความต้องการของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดไปหายามาปัวเขาระบาดเนี่ยเอายาหม่องอะไรมาทาให้เขาพาเขาไปหาหมอหนึ่งมาเห็นไหมเวลามันได้สนองตอบความต้องการของตัวเองอารมณ์นั้นก็ดับลงนี่พัดลมก็ไปหาซื้อมาใหม่แล้วบัดเนี่ยหมวกกันน็อกที่ใส่ทุกวันก็ทุบทิ้งหมดเห็นไหมใส่ทุกวันแท้ๆเนี่ยยังจำไม่ได้ว่าหมวกกันน็อกตัวเองเวลามันโมโหขึ้นมาเห็นไหมหน้ามืดตามัวจำอะไรไม่ได้แล้วนี่ทำแล้วสนองตอบความต้องการของตัวเองแล้วก็ไปหาซื้อหมวกกันน็อกใหม่อย่างเงี้ยแม้กระทั่งโทรทัศน์ซื้อมาใหม่ๆเห็นไหมถ้วยชามน้ำมาก้อนอะไรแตกกระจายหมดดีแล้วเนาะดีแล้วที่เราได้มาบวชโชคดีของเรามากความเลวของเราก็ไม่ใช่น้อยๆนะครูบาก็พยายามพูดเรื่องของตัวเองความไม่ดีของตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังผิดพลาดอยู่ว่ามันสามารถแก้ไขได้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยแก้ไขสันดานแก้ไขนิสัยได้แต่วาสนาแก้ไม่ได้นี่วาสนาไม่มีทางแก้ได้ยกเว้นสัพพัญญูอย่างพระสารีบุตรเนี่ยชาติก่อนเคยเกิดเป็นลิงบรรลุธรรมเป็นอรหันตสาวกแล้วก็ยังเดินเวลาจะข้ามคลองข้ามอะไรอย่างนี้กระโดดกระโยงเหยงไปคานไปก็มีนั่นเห็นไหมมันถึงดูกิริยาภายนอกไม่ได้มันถึงตัดสินไม่ได้เห็นกิริยาไม่สำรวมอะไรอย่างนี้ยังหลวงปู่ทองลัดอย่างเงี้ยธรรมะของท่านก็ฟันตรงๆเลยนะธรรมะของหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่ตื้ออย่างเงี้ยท่านพูดเพราะไหมล่ะบัดนี่อย่างหลวงปู่ตื้อเนี่ยคนเอาเส้นผมท่านไปลองเอาปืนไปยิงเส้นผมมันปืนมันยิงไม่ออกลูกศิษย์ก็ดีใจวิ่งมาบอกหลวงปู่ตื้อมึงเอาไปลองทำไมนี่มันวิเศษวิโสตรงไหนเส้นผมกูมันไปรักควายโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยหลวงปู่ตื้อท่านก็ว่าอย่างนั้นนะเห็นไหมพูดเพื่อให้เกิดสติปัญญาขึ้นมานะไม่ใช่ท่านด่าคนนะท่านด่ากิเลสท่านกลัวคนหลงงมงายกับของพวกนี้อย่างหลวงปู่ทองรัตน์อย่างเงี้ยพาโยมเดินชมวัดอย่างเนี้ยเดินไปแล้วไปเจอกล้วยมันกล้วยมันทิ้งอยู่เลี่ยราดอยู่กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรนี่แหละไม่มีคนเก็บหลวงปู่ทองรัตน์ก็เลยพูดขึ้นโยมก็เดินตามก้นกล้วยโคตรพอโคตรแมงผู้ใดเอามาถิ่มไว้แถวนี้มาสั่นเพิ่นว่าโยมเดินตามก้นก็คิดว่าหลวงปู่ทองรัตน์นั้นด่าตัวเองทั้งที่ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยโกรธให้หลวงปู่ทองรัตน์อยู่3ปีนู่นไปฟ้องหลวงปู่ชานู่นบ้านว่าหลวงปู่ทองรัตน์ด่าหลวงปู่ชาท่านก็ถามท่านว่ายังไงท่านบอกว่ากล้วยโคตรพ่อโคตรแมงผู้ใดเอามาถิ่มไว้นี่ว่าสิ
มันคือบ่จักเก็บจักเมียนแท้ว่าซั่นแล้วหลวงปู่ชาท่านก็ถามว่ากล้วยเราหรือเปล่าล่ะกล้วยที่หลวงปู่ทองลาดท่านพูดถึงใช่กล้วยเราหรือเปล่าไม่ใช่เอ้าไม่ใช่แล้วจะไปโกรธให้ท่านทำไมเห็นมั้ยโง่อยู่ตั้ง3ปีก็รีบแต่งขันธ์5ไปขอเข้ามาหลวงปู่ทองลาดเลยปัญญาถึงเกิดนะเห็นมั้ยเพราะอะไรล่ะมันถึงทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ไปโกรธให้ท่านอย่างเงี้ยธาตุมันดับไปแล้วเสียงนั่นคือธาตุมันธาตุเสียงมันดับไปแล้วแต่มันไม่ดับเพราะอะไรเพราะเราไปปรุงแต่งต่อว่าเป็นของตัวเองท่านว่าให้ตัวเองอะไรอย่างนี้นี่พยายามนะพวกเรานะฝึกสติพยายามรักษาตัวเองอย่าไปตัดสินอะไรง่ายๆแม้แต่จะเห็นกิริยาของท่านไม่เหมาะสมอะไรก็ตามนี่แม้แต่สมมติสงฆ์ก็ตามท่านก็คงมีบุญวาสนาแหละท่านถึงสามารถอยู่ในร่มกาสาวพัสได้ไม่ว่าสมมติสงฆ์หรือแม่ชีหรือฆราวาสญาติโยมอะไรก็ตามอย่าไปตัดสินอะไรง่ายๆเพราะตัดสินแล้วมันเหมือนเรามีเจตนาเข้าไปแทรกแซงกรรมของคนอื่นกรรมก็เกิดขึ้นทันทีนั่นแหละคือสมบัติของเรามีคำถามสุดท้ายจากคุณมารีนะคะจากต่างประเทศยาวนิดนึงบอกว่าน้องกราบนมัสการพระครูบาเจ้าค่ะโยมเพิ่งติดตามทางเฟซและทาง YouTube คือโยมยังไม่เคยไปฝึกสมาธิที่วัดแต่มีโอกาสฝึกตาม YouTube ฝึกนั่งในห้องนอนโยมสนใจเรื่องนั่งสมาธิค่ะฝึกรู้ลมตามที่พระอาจารย์สอนใน YouTube แต่ฝึกไปก็ไม่ก้าวหน้าบางครั้งโยมก็คิดว่าหรือว่าโยมทำไม่ถูกวิธีอยากถามว่าโยมต้องเริ่มต้นยังไงทุกวันนี้เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจส่วนมากไม่อยู่กับลมเจ้าค่ะมีแต่หนีไปคิดเรื่องไปคิดเรื่อยโยมก็เลยงงจึงรวบรวมความกล้าส่งมาถามพระครูบาถ้าโยมจะส่งตอนที่พระครูบาไลฟ์สดโยมก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าโยมทำงานแต่หูเปิดฟังพระครูบาไปด้วยทำงานไปด้วยไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้ในเวลาทำงานเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเวลาก็ไม่ตรงกันกับประเทศไทยเจ้าค่ะต้องเริ่มต้นนั่งสมาธิแบบไหนคะการทำสมาธินี่ใหม่ๆต้องทำในขั้นตอนก่อนนี่เน้นในขั้นตอนก่อนมีเวลาว่างก่อนจะนอนเนี่ยถ้าเราทำงานไปด้วยใหม่ๆมันจะดูลมไม่ค่อยชัดเจนเพราะอะไรกายมันเคลื่อนไหวต้องให้กายมันสงบนิ่งก่อนมันถึงจะเห็นกายละเอียดคือลมนี้ชัดขึ้นทำในขั้นตอนไปก่อนตามลมยาวตามออกตามเข้าเนี่ยกำหนดเอาสติแนบลมเข้าลมออกฝึกไปเรื่อยๆชื่อเฟสนี่อย่างบอกเขาด้วยเดี๋ยวครูบาจะคุยเป็นการส่วนตัวก็ได้มันต้องคุยยาวอยู่มันจะอธิบายรายละเอียดนี่บอกเขาทักเข้าไปก็ได้อะหัมสีโกค่ะอะหัมสีโกเฟซของครูบานะค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนเข้าไปเดี๋ยวครูบาจะคุยด้วยชื่ออะไรบ่ล่ะชื่อเฟซมะลิโคกคงค่ะบ่ชื่อเฟซเฮาหน่อยไหมอะหัมสีโกหัมก็หัมตรงตัวนี้หออําหัมนี่นะเว้นวรรคเว้นวรรคเว้นวรรคนะบอกไว้ก่อนเอาพ่อละบาลนี่